สวัสดีน้องๆทุกคนที่น่ารักของพี่โอเว่นพบกับรายการของอีเว่นคนนี้อีกแล้วแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียววันนี้เรามีคนรับชมที่จะมาเป็นแสงสว่างนำทางให้กับเกมที่มีชื่อว่าคนเจ๋งจากหิมพานต์สองคนนั่นก็คือพี่นากับอีเฟิร์สนั่นเองสวัสดีสวัสดีครับทั้งสองคนทำไมนายเรียกพี่นายแล้วทำไมกูเรียกพี่เพิร์ดกูอยากเรียกมึงอีเพิร์ดกูอยากเรียกมึงอีเพิร์ดทำไมและนี่ก็คือหน้าเมนูเกมของมันไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนเกมสไตล์อย่างนี้ต้องมีคน2คนมาช่วยกันสอดส่องและแนะนำพี่เว่นคนนี้โดยเฉพาะอีเพิร์ดที่ขาดไม่ได้เลยแสงสว่างนำทางอย่างดีชั้นดีเลยนะอีเพิร์ดเห็นแล้วเห็นหน้าเมนูเกมมันรู้สึกยังไงวะเกมอย่างนี้กูช่วยได้ไหมเกมอะไรอะเฮ้ยให้เกียรติเจ้าของเกมหน่อยเดี๋ยวเป็นคนไทยนะนี่ฝีมือคนบ้านเมืองเราเลยนะเว้ยสร้างแม่งอ้าวฝากคนดูกดไลค์กดติดตามให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยแล้วกันนะจะได้เป็นกำลังใจให้พี่โอเว่นกับเพื่อนๆในการทำคอนเทนต์เกมสนุกๆลงช่องต่อออกมาเนาะส่วนคำถามในคลิปนี้เอาประมาณนี้แล้วกันก็คือคนดูคิดเห็นยังไงกับเกมนี้นะคนเจ๋งจากป่าหิมพานต์ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันอยู่จะมาดูกันว่าเกมจะเป็นอย่างไรนะดูคลิปนี้ให้จบนะแล้วจะได้รู้ว่าคิดเห็นยังไงแล้วก็ลงไปเม้นเลยเดี๋ยวลงไปแจกหัวใจให้กับน้องๆทุกคนเลยเอาล่ะพวกกูพร้อมหรือยังกับเกมคนเจ๋งจากป่าหิมพานต์เดี๋ยวพี่ว่าจะเป็นคนเล่นเองส่วนอีเพิร์ดกับอีนายก็ช่วยกันสอดส่องแนะนำเว้นคนนี้แล้วกันนะเขาแนะนำคนช่วยอะไรได้เฮ้ยอย่าพูดอะไรดิมึงยังไม่ได้ลงไปเล่นเลยนะเว้ยมึงบอกช่วยอะไรได้วะมึงอย่าตัดสินเกมจากหน้าเมนูดิมึงตัดสินเร็วจังวะแค่นี้ก็ไม่น่าโหลดละเฮ้ยคนสร้างเกมแล้วเขามาดูคลิปอยู่เขาจะเสียใจนะนี่เขามีเซตติ้งให้เลยนะเว้ยเนี่ยนะปรับกูปรับไปให้แล้วโอเคไปตะลุยป่าหิมพานต์กันเถอะเพื่อนนิวเกมโอ้ปวดขี้ไม่เห็นสะท้อนแสงอ่ะแล้วไงอ่ะอ่ะหุยกดหุยไปต่อหุยสวัสดีเฮ้ยผมได้ยินมาว่าคุณคือคนเจ๋งจากป่าหิมพานต์ผมมีเรื่องอยากขอร้องคือถ้าใครเลยชายที่ชื่อว่าจอนซีน่าได้เหิมเกินเหตุอันควรเขาได้ครอบครองมณีสีฟ้าที่มีอิทธิฤทธิ์ร้ายแรงอะไรนะ Infinity Stone เขาเพราะฟ้านั้นส่งมาให้คุณล้างบาปคนเลวไปเหมือนเรามีหน้าที่บางอย่างแล้วแม่มีพากย์ไทยด้วยแต่ขอเร่งเสียงเกมหน่อยละกันนะเพราะกูแทบไม่ได้ยินเลยเลยอ้าวเหี้ยกูกดออดิโอเกมดับไปเลยโอเคเกมไม่ต้องรับใช่นี่คือวิธีการเล่นง่ายๆเว้ยโอ้เกมมันทำออกมาได้อินดี้มากเลยดูนี่ดิคุณนึกว่าอะไรว่าเบาอะไรว่าครูเบาดี้อ่ะแต่อะไรครูเบาดี้หนักกว่าเบาดี้เบสิกอ่ะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะได้รับกุญแจได้รับกุญแจเสียงเฮ้ยใจเย็นเปิดโอเพนฮาร์ดได้เปิดใจเลยพอใจเกมเปิดประตูก่อนตอนเนี้ยเนี่ยเปิดประตูโอ้โหโอ้ตู้เย็นวะเฮ้ยไปตู้บ้านเราไปนี่อยู่ในบ้านเราเว้ยไม่ตู้เย็นประหยัดสายฟ้าเบอร์6อะไรเงี้ยอุ้ยนี่บ้านเราเป็นบ้านที่น่าอยู่มากๆมีเฟอร์นิเจอร์มีตู้เย็นนี่หิวก็เปิดเลยกินนี่ไงนี่แล้วอยากดูทีวีแล้วก็นั่งนี่ถ้าเกิดบ้านกูทีวีมองตามกูตลอดเวลาเลยกูไม่อยู่หิวหลอกแล้วโอ้ยออกจากบ้านกันนะโอ้ยบรรยากาศนอกบ้านพวกกูหลอนตายแน่เลยพวกกูยิ่งไม่ชอบ PNG มาแปะด้วยก็คือตลาด PNG พวกกูยิ่งไม่ค่อยชอบการเอา PNG มาแปะด้วยวะมันเริ่มหลอนแล้วเราจะต้องไปจัดการกับไอ้จอนซีนาไว้โอ้ยแต่ PNG มันแตกนะเรานี่คือการคือไม่มีงบซาวด์เอฟเฟคใช่ไหมใช่เสียงคนบ้าเราต้องไปจัดการกับจอมไวไลท์จอนซีนาจากป่าหิมพานต์เออชนะเขายังไงแล้วหน้าอะไรอ่ะมันบอกเลยมันด่ากูพ่อเลยไปดูเลย
เด็กเด็กวัยรุ่นเนี่ยที่มันเด็กอะไรเนี่ยไม่พูดเหรอมันพูดว่าอะไรวะอักขีสาแสง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 มึงทำตายแล้วมึงอักขีสักอักขีสองแสงอะไรไม่รู้เราต้องไปทางไหนอ่ะไปป่าหิมพานต์ยินดีต้อนรับอยู่ค่ำโหเสาไฟมึงโคตรเจ๋งเลยว่ะเป็นงานอาร์ตที่ทุนใช้ทุนต่ำโคตรเลยไม่มีทุนไม่มีกูจะกอบกูลงเลยมาเอามึงด่าพ่อกูเหรอด่าพ่อกูเหรอเนี่ยมาเรามัดโอล่าโอล่าโอล่าส่องแสงแล้วมึงมีโอ้ยอุ้ยขี้แสงขี้แสงอ่ะมึงเอาเหรอมีอย่านะกูมีวันนี้กูมีพลังนะอีเพิร์ดมาชมกูเลยนะเว้ยกูยังไม่ค่อยจะไปสู่ประสงค์เกมเลยมึงไม่ให้เรามาทำอะไรให้เราเป็นนักเลงอุ้ยเพิร์ดมึงดูหน้าดิเอ้ยไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะไรมันจะมันมีปืนด้วยเหรออะไรพวกมันเด็กถือปืนไม่เด็กถือปืนเด็กเกลือบุ๊กอีกาเวนมึงปล่อยไข่ในกูเฮ้ยไอ้เหี้ยเด็กแว้นน้ำปักซอยอุ๊บเหรอพวกเดี๋ยวเอาตายเลยสวัสดีไม่มึงไม่มีปืนให้เหรอจากตายยิ้มมาผ่านอ่ะต้องหาเองหรือเปล่าตู้เย็นนะต่อยตู้เย็นนะเปล่ามีอะไรเปล่าเออว่าลืมเลยมาตู้อ่ะไปหมดเลยไม่มีอะไรเลยทีวีอ่ะเดี๋ยวมาจากป่าหิมพานต์ห้องเลยกูจะตีมึงเอามามองกูก่อนนะมึงมองกูก่อนนะนี่มึงเจอหมัดหิมพานต์กูมึงเอามามน่าจะเล่นออนไลน์ได้นะอักขีสาแสงเหรอโอ้ยเฮ้ยปืนเฮ้ยปืนเชื่อมปืนหกไอ้นายมึงได้ยินป่ะเมื่อกี้ปืนหกมึงก็พูดตรงเกินแล้วไอ้นี่อะไรเนี่ยมึงได้ยินใช่ไหมเมื่อกี้มันปืนหกอะไรเด็กแว้นเครื่องระเบิดมึงเอาเหรอนี่เฮ้ยแม็กไอ้กระสุนเฮ้ยมันพูดอะไรวะกระสุนกระสุนแล้วเมื่อไงโอเคกระสุนเอ้ยมีปืนแล้วเว้ยไอ้ปืนต้องมีของเว้ยเอ้ยปืนอ่ะไอ้เหี้ยจะตายกูจะตายแกไม่ต้องหาอะไรกินแล้วแหละกระสุนโอ้โหเด็กช่างเร็วเลยเฮ้ยโอ้ยดีกว่าจะตายกระสุนได้รับกุญแจแต่หน้าตาแปลกกูจะตายแล้วว่าไม่มียาเหรอเฮ้ยกูโดนแน่เลยว่ะมียาปะยาในตุ่มมีปะกระสุนอะไรอ่ะยาหน้าเปล่าเป็นยิงทะลุโตไม่ได้มึงเป็นใครอ่ะเป็นอะไรไงเอ้ยมีกำลังใจสู้ต่อเฮ้ยลูกซองเฮ้ยมีพูดอะไรวะกระสุนไม่ได้ยินนี่มึงป่าหิมพานต์เหรอมึงได้รับเฮ้ยดูเราพูดอะไรเพื่อนดูปืนกลมือปืนกลมือปืนกลมือกระสุนมีเท่าไหร่อ่ะ
ตอนนี้กระสุนปืนพกเรามีในรังเพลิง12นัดเวในแม็กในเก็บไว้อีก100นัดเวไม่ปืนนึงอ่ะไอ้ปืนกลใช่ปะมี100นัดเวอุซี่กลมือปืนกลมือจริงๆนี่คือแม็ก10เลยกำลังโหลดใจเย็นใจเย็นเฮ้ยมาแล้ววะอะไรบอสเหรอเฮ้ยมึงเก่งเหรอเฮ้ยมึงเก่งเหรอเอาดีมึงอ่ะเอาดีเฮ้ยอะไรอ่ะข้าวอาหารปีเมื่อกี้อาหารอาหารตกพื้นด้วยนะมาดิมีปืนกลมือแล้วเว้ยเว้ยนี่โดดยิงกระสุนเฮ้ยปั๊มเฮ้ยปั๊มอะไรโอ้โหโดดแกนโอ้ยเด็กแว่นปืนกลมือกูอยู่ไหนกลมือกูวะเรียบร้อยศพเต็มถนนเลยไอ้เหี้ยปืนแม่งโคตรเถื่อนเลยเว้ยเฮ้ยมึงเป็นใครวะล้นเนี่ยมึงเป็นใครวะอารมณ์แบบกูมีบ้านอยู่แถวเนี้ยแล้วไม่ไหวกับเด็กแว่นนี่แม่งผ่านหน้าบ้านกูโดนปวดขี้ดักยิงมอไซค์กูปวดขี้ดักยิงมอไซค์รำคาญเด็กแว้นน่ะออกข่าวหน้าหนึ่งแบบลุงไม่ไหวแล้วแบบเด็กแว้นแม่งแบบน่ารำคาญอ่ะกูปืนมายิงแม่งเลยเฮ้ยมึงเฮ้ยมึงเจ๋งเหรอยิงปั๊มได้ไหมยิงปั๊มได้ไหมเปิดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายครับตายนี่กูไม่ตายราคาละมันเท่าไหร่นะวิ่งลูกสองขอดูราคาละมันใหม่ได้ไหมกระสุนไหนราคาน้ำมันไม่ข้างหลังโหโหนี่น้ำมันในอีกประมาณ100ปีข้างหน้าประเทศไทยเว้ยกระสุนอันนี้น้ำมันจะเดียวจะหมื่นเนาะน้ำมันแพงชิบหายเลยเว้ยเฮ้ยเราเข้าเซเว่นกันเว้ยฮ่าๆร้านสะดวกขำเว้ยมีอะไรอ่ะดูสิเฮ้ยมึงออกมาจากร้านในแจกกระสุนเอ้ยคือนิโป้ด้วยขายของให้กูนี่คือการปล้นส่งทุกอย่างที่มีค่ามาเฮ้ยส่งมาให้หมดเฮ้ยปลาหม่าเหรออร่อยมากขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับมาม่าไวๆแบบดิบๆฟรีครับไปให้กำลังใจได้อีกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเข้าน้ำหญิงเหรอข้างผู้หญิงเหรอเออมามึงเจอผู้ชายไม่มีไม่มีห้องน้ำหญิงเวอร์นี่ห้องน้ำหญิงไอ้นี่ห้องน้ำชายมีห้องนะครับมีโถแล้วก็ห้องน้ำห้องหนึ่งเฮ้ยกุญแจได้รับกุญแจจุดประสงค์คืออะไรให้กูยิงคนจุดประสงค์คือไปฆ่าจอนซีน่าไงนี่สินะเกมเราคิดว่าฝรั่งเข้าใจไหมอ่ะเขาพูดว่าอะไรอ่ะแม่ง destroy John Cena นี่คือต้นกล้วยประเทศไทยครับผมเหี่ยวแล้วก็เฮ้ยกระสุนเต็มแล้ววะเอาเข้าไม่ได้ครับนี่เฮ้ยมึงเจ๋งกับมึงเจ๋งมาดีมาดีมึงมาดีแล้วมึงเจ๋งกับว่าลามาดีนี่ต้องดีเฮ้ยมึงเป็นใครวะเฮ้ยมึงเป็นใครวะเฮ้ยกูใจเขียวไม่มีล็อกลุงลูกสองมึงเอาดิกระสุนไม่ได้ลูกสองเลยได้ลูกสองเดี๋ยวไม่ได้ลูกสองเลยเว้ยกระสุนสุดหมดปล่อยกระสุนเฮ้ยกระสุนเฮ้ยลูกสองลูกสองว้าวเฮ้ยเดี๋ยวลูกสองฮะไม่ฟังเสียงลูกสองดิไหนวะเฮ้ยเชื่อ
เสียงลิ้นนี่ลิ้นกระดอกกันเป็นการประหยัดซาวด์เอฟเฟคสุดๆเลยเว้ยเสียงกระดอกลิ้นกูมีลูกซองแล้วเว้ยระยะใกล้กูทรงพลังแล้วเว้ยมึงมาเลยลูกซองวิ่งกลับไปจุดเริ่มเฮ้ยตรงนี้เอ้ยนี่ยังไม่ได้เข้ามาเฮ้ยไงไอ้สัตว์เอ้ยลูกซองเนี่ยมันเยอะว่ะเดี๋ยวยิงไม่ทันเว้ยออกมังห่างเลยเฮ้ยมึงเป็นใครวะมึงเป็นใครอ่ะมึงเป็นใครอ่ะกูเดี๋ยวกูปวดขี้ไงเนี่ยเข้าบ้านลูกซองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเจ๊ทำลายทุกอย่างทำลายทุกอย่างยิงเหิมยิงไข่เหรอมึงอีนกเวนนี่นี่กระสุนลูกซองคุณเป็นอะไรก็ฉีดลูกซองมาดีเด็กแว้นเด็กแว้นเมืองไทยเขาไปทางวันโลกน่ากลัวไงมึงมาแว้นอะไรกันแถวนี้ผมตายฮะอะไรเฮ้ยไม่รู้มันเป็นปืนคนด้วยปืนไรเฟิลมันเป็นปืนไรเฟิลอ่ะใครได้กำลังหลังต้องมีแน่เลยแต่ว่ามันต้องเป็นปืนไรเฟิลเว้ยอะไรอ้าวกำลังโหลดใจเย็นๆเฮ้ยอะไรอ่ะใครยิงแกตำรวจไม่ตำรวจหรออะไรยิงอ่ะกลางอ่ะอยู่ในรถเลยมันยิงโอ้โหไม่เห็นเลยแล้วมันยิงทะลุรถมันรู้ก็คันเดินระเบิดแม่งระเบิดแค่ไหนเสียงเปล่าพวกมันยิงจากไหนวะเฮ้ยอันนี้อะไรไม่ยิงจากไหนกูไม่รู้เลยเว้ยเฮ้ยอุ้ยยิงก็แค่พังแล้วเราจะลดศูนย์กระสุนโอ้โหยิงมาขนาดระเบิดหมดเลยโอ้อะไรอ่ะว่าอะไรอ่ะอะไรวะยิงมาเลยเป็นซ้ายเป็นอ่ะรู้หมดเลยรถอ่ะเสียงโคตรดังเลยข้างหน้าห้าห้องเลยกูจะตีมึงมาดีรถสวัสดิ์ลูกสองดิฮะคมแฝกใช่พระผู้คมแฝกใช่ไหมคมแฝกเฮ้ยมาแล้ววะรอบจู่โจมกูงั้นงั้นข้างหน้าห้าคว้างเลยกูจะตีมึงฮะอะไรนะนี่มึงอรุณเบิกฟ้านกกาโบยบินฮะฮะอ๋อนกไงเลยนกวะเสียงตอนนกมาอรุณเบิกฟ้านกกาโบยบินเฮ้ยปืนนี่เล็กยาวจู่โจมปืนยาวจู่โจมไอ้มึงเป็นใครวะยังไงนกกาโบยบินเนี่ยไอ้มึงเป็นใครวะโอ้ยิงไกลมากพี่แกยิงไกลมากลองเอาไรเฟิลยิงดิเฮ้ยอย่าลองเอาไรเฟิลยิงดูไปไส้กรอกอีสานนี่ไงไส้กรอกอีสานหน้าตาแปลกอ่านป้ายใหม่ได้ป่ะไหนไส้กรอกลุงเฉ่งไส้กรอกลุงเฉ่งเฮ้ยเนื้องมนี่ได้เก็บไว้เดี๋ยวค่อยกลับมากินกระสุนกระสุนปืนยาวจู่โจมไปไหนต่ออ่ะกระสุนเอากระสุนเต็มเลยปืนยาวมีน้อยว่ะหาประตูมันห้าห้องเลยกูจะตีมันโหอะไรยิงกูจากไหนอ่ะอะไรยิงกูจากไหนอ่ะหน้าหมดเลยไม่ได้ด้านหน้าหมดเลยแต่ไม่เห็นอะไรก็จะไม่รู้เรื่องกันแล้วกูต้องกลับไปเอาปืนยาวจู่โจมมึงยิงแบ
มึงยิงเหมือนไม่กูเกิดอ่ะมึงยิงไม่ให้กูเกิดอ่ะแต่เป็นเกมนี้ยาวๆไงจะได้ตายบ่อยเฮ้ยอีนกกาบอยบินมึงเดี๋ยว16แล้วนะเว้ยอีกนิดเดียวนะมีอะไรมันสะกิดที่ร้องเลยนะนี่ไงข้างในอ่ะเฮ้ยรีโหลดอะไรอ่ะมันเปิดเป็นไรอ่ะปืนไม่ไปอยู่นัดเดียวเมื่อกี้เอ้ยโอ้โหแม่ภัยตัวเองแม่งเอ้ยอุ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 ้ยอะไรมึงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวๆมียางมั้ยเนี่ยไปไปไปเมื่อกี้หลบไปโอ้มึงนี่ไอตัวนี้นี่เองโอ้โอ้ไอตัวปัญหาไอ้ตาไอสว่าน2คนยิงแม่งโคตรเอ้ยเจอแม่งก็ตายแล้วแม่งอยู่ดีไม่ต้องสักง่ายขึ้นเลยแต่งเครื่องแรงมึงก็แพ้กระสุนกูอะไรวะค่ายนรกเทียนเบียนฟูมีกุญแจที่มันยังไม่ได้เก็บเหรอนี่กูเห็นที่แคบมึงก็แพ้กูมึงยายักว่ะแล้วก็เก็บไว้เก็บไว้แล้วก็ลืมทางมาไม่ลืมด้านไหนของอะไรยังนี่แบบกูเชียร์ผู้พัฒนาแบบทำหมดโคออกมาเลยเนี่ยอนาคตของชาติเลยเว้ยบ้านเมืองไทยเกมเราจะดังไปทั่วโลกเว้ยไอ้นี่ไงมึงฆ่ากูตายอ่ะมึงฆ่ากูตายอ่ะมีการบอกนะแกไม่รอดแน่แล้วนั้นเดี๋ยวเรียบร้อยไปได้รับกุญแจถึงเวลาเข้าไปที่คายนรกกันแล้วอ่ะนี่นะดากลัวทีนี้แม่งมีจ่านรกมีทหารกองกำลังเยอะแน่เลยเว้ยเข่าชนไก่เนี่ยเขาชนไก่แน่เลยเฮ้ยรถเต็มเลยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วนี่คือเพลงปลุกใจกองกำลังก่อนที่จะมาปะทะกับปวดขี้เว้ยนี่คือเพลงปลุกใจของพวกมันเว้ยโอ้ผมจะอยู่กี่คนวะเนี่ยโอ้ยค่ายทหารค่ายทหารเราอยู่ในค่ายทหารให้มึงแกไม่รู้ว่าโอ้โหเรียงนี่มันค่ายทหารจริงๆด้วยเรียงนกไว้ทำไมอ่ะเรียงนกไว้สักกิโลเอ้ยนกปล่อยไข่หรือปล่อยขี้โอ้โหมีเด็กแว้นอีกนิดด้วยมันในค่ายทหารมึงจะเอาฟังรีโหลดนี่ฟิกอะไรนะมันมีคนตายขนาดนี้ด้วยตำรวจไม่จับเราอยู่นั่นสิเขาพยายามจะหยุดเราอยู่นี่ไงนี่เราเป็นตัวร้ายเนี่ยกูแบบเป็นอารมณ์แบบแลมโบ้อะตอนนี้กูคือแลมโบ้โอ้ยไอ้นี่ก็เสือกมันแรงโคตรมันเอาอามนุษย์มาช่วยกูเชี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแม้ความรัก
เฮียละกูต้องหายยาแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยตายตายแล้วไอ้คนที่มันถือปืนคู่แล้วมันคือใครวะใครยิงกูอ่ะกูไม่เห็นอะไรเลยเว้ยกระสุนมากับอากาศกูไม่เห็นอะไรเลยจริงๆเว้ยอ๋อเว้ยดูเป้าดูเป้าไม่ตายเฮ้ยมันต้องมีมินิกันแน่ๆเว้ยมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมันมีเต็มเลยเย้บอเป็นเลยเหรอแปรรู้ไหมกูไม่ถูกด้วยไอ้เบิร์ดมึงเข้ามาช่วยกูดิมึงบอกให้เข้ามาเพิ่มผมออกเข้ามาเว้ยเฮ้ยจะฝึกอะไรอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเว้ยตายที่นี่เขาไม่ได้แค่ฝึกหมาทหารมันก็ฝึกนกทหารเว้ยกูไม่เข้าไปในนั้นแหละไอ้เหี้ยแม่งมีอีลุงลูกซองอยู่ประมาณ10กว่าตัวข้างในเฮ้ยเหมือนลาสู้บอสเลยข้างบนเลยขึ้นไปแบบเจอบอสนะเจอประหยัดอะเจอบอสประหยัดอยู่ข้างบนน่าจะน่ากลัวนะเดี๋ยวองคลักองคลักมึงเหรอมึงก็สู้กูไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยมีมึงเจอมึงใครก็ได้แต่ไม่ใช่มึงเว้ยแต่กระสุนมันยังเห็นอยู่นะหลบได้มันมี2ตัวเออไปยิงกระสุนทะลุไปดินมาตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเอาไฟอีวิสัยเอารอนไปไหนแล้วนะเฮ้ยไอ้นั่นมันคืออะไรอ่ะน่าจะเป็นอาร์พีจีเหรอจรวดยังมีจรวดเอาไม่มีคนแย่จะหลุดเข้าไปตรงนั้นใช่ไหมเฮ้ยอะไรกลางเวทในสัตว์ได้เขาแฝงนี่เองกูไม่โดดดีกว่าเดี๋ยวเจ็บตายเดี๋ยวจบชีวิตกับแวนควันรถถังกูขับได้ไหมขายของเอ็กดีแน่ๆเลยเว้ยนี่หรอเอ็กดีคุมที่นี่อ่ะเอ็กดีเป็นเจ้าของค่ายเว้ยค่ายนรกเว้ยโอ้ได้กินแล้วทีละสูนเรื่องเสียงเพลงที่ไรรู้สึกบั่นทอนกำลังใจมากเลยอ่ะเพลงแบบแม่งแบบบั่นทอนชีวิตกูอ่ะแต่ว่ามันเพิ่มพับพวกมันอ่ะมีผลกับพวกมันแต่เว้ยจะมีผลลบกับพวกกูเว้ยโอ้โหวันนี้เป็นอะไรเนี่ยมีต้นไผ่ด้วยโอ้ยใครจะเข้าไปเนี่ยน้ำแม่งมีไอ้เป็ดไอ้เด็กกางเกงขี่เป้าขาดรออยู่งั้นอ่ะฮัลโหลอะไรอ่ะเออกำลังสโลว์เจอยังไงมึงเห็นกุญแจปะแม่งอยู่กลางกองกำลังไอ้โอ้โหยอมแพ้เธอเป็นแบบกูกำลังประกาศสงครามกับประเทศไทยอยู่ตอนนี้ยอมแพ้เป็นไม่เป็นรีบเก็บแล้วรีบชิงดีกว่าวิ่งเหนียวตัวล่อเดี๋ยวกูต้องยิงตายมันไว้เพิ่งวัดเด็กอะไรวะเฮ้ยใครยิงกูอ่ะมาไปตามไปใช่ไหมโอ้โหอยู่กันเต็มเลยเฮ้ยโอ้ยสามหนีมาได้แล้วนะโอ้ไม่หยุดยิงไม่หยุดยิงสามศพกูด้วยทหารไทยแม่งน่ากลัวขนาดนี้เลยเนี่ยแค่ติดท็อปโลกเลยเว้ยไอ้ยี่กูไม่คิดว่าทหารไทยจะเก่งขนาดนี้แกไม่รอดแน่
ไหวละไหวละเชี่ยไอ้ยันลุงไม่ฟังว่าอีกสื่อชีพหรือเปล่าใครจะอยู่กูไม่อยู่แล้วหนึ่งขีปนาวุธยิงประทับมาขีปนาวุธยิงประทับมาไอ้ยันลุงว่าแล้วมือแกงลุงลุงโอ้ยแกงลุงจังเลยแกงลุงยังเชี่ยเลยวิ่งเอาผมครับขาแม่งเว้ยพี่เชียร์พวกนี้จะไปหาอะไรดีวะเฮ้ยมองว่าแต่ไม่รอดเนาะกูเปิดโปรเขียนโปรมาดิล็อกหัวกูล็อกนี่อะไรเนี่ยความลับสุดยอดของค่ายทหารนี้ไงล่ะเตรียมใจไว้เลยด้านขวาไม่มีใครอ่ะแต่ด้านซ้ายอยู่กันตรงเลยอ่ะเฮ้ยมาแล้วนี่มึงนี่มึงทำไมมันไม่เห็นอะไรเลยวะนี่มึงนั่งไงโอ้ยฮิสแกนไม่อยู่ตรงหัวได้รับกุญแจดื่มสักหน่อยดื่มสักหน่อยดื่มไม่กระสุนไรเฟิลจะหมดแล้วกระสุนจมตีเฮวี่มาชิงกันเฮวี่มาชิงกันฮะมันบอกว่าเฮวี่มาชิงกันกูเนี่ยไอ้เนี่ยแหละคือสิ่งที่ช่วยชีวิตกูได้เว้ยอะไรกูไม่กลัวมึงเว้ยนี่คือปืนที่แข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้จอกไปละมีก็อุ้ยเนื้อไม่มีทองกินแน่นี้เลยจะตกใจเรามันมีเสียงฟู่ฟู่อยู่ตรงไหนไม่รู้ไปเนื้อจรวดเอ้ยไหนแม่งรู้วะมันจะสะพายกูเว้ยเอ้าทำไมสองบาทเลยไม่บาทเนี่ยแหละเฮ้ยกูไปมันไปเชื่อมไว้ตรงนั้นแน่เว้ยไอ้วิเด็กแหวนอ่ะเออไม่ไปไม่กูไปกูจะเซฟเตรียมจ่อเตรียมตัวไอ้เหี้ยกูขัดหัวตายไอ้เหี้ยเดี๋ยวเตรียมตัวตายตายครับเลยตายครับเลยกูกำลังสู้กับประเทศไทยอยู่เว้ยเป็นยังไงเราให้รถมันระเบิดต่อไปเลยกูไม่ได้เจ็บพวกมึงเลยไม่ได้เจ็บเลยจะกระสุนกระเดยยิงระเบิดให้มันระเบิดไปหาให้ระเบิดไปหาเขาต้องไม่ระเบิดต่อเลยเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ระเบิดต่อ
ม่เป็นเช่นจรวดดิเธอไม่เป็นเช่นจรวดนะเพื่อนไม่เช่นจรวดดิเป็นผีเฟิร์สกูไม่ได้ยินอะไรเลยเป็นเช่นจรวดดิเพื่อนยิงผีตาหมดเลยจรวดกระสุนกงเซ่กงเซ่กูยาหูเข้าไปเก็บยาออกไปยิงเพื่อนเสียเพลงเพลงไชน่าเชี่ยพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยผมโดนข้าศึกจมโอ้ยโอ้ยพ่อไม่ใช่โอ้ยผมโดนผมตายแล้วผมตายแล้วผมตายแล้วหมดโอเคโอเคจรวดจรวดนี่แหละน่าจะถึงไฟนอลบอลแล้วมั้งคือไอ้ปืนไอ้ปืนใหญ่ไปดอนเอไอร้องเหรอเพื่ออะไรอ่ะเอไอร้องวะเนี่ยใช่เพลงเออไอ้ปืนใหญ่ไปทับบ้านไม่มีประโยชน์สุดคือตอนนี้เท่านั้นเว้ยไอ้เจ้าซีน่าแน่ๆเว้ยเจ้าซีน่าอยู่หลังนี้ใช่มั้ยรอยิงดิข่าวคนดูว่ามียาอยู่ข้างหลังก็ไม่กลัวเนี่ยเพลงตอนซีน่าไงไม่เพลงจีนเลยแต่ว่าหมายถึง AI ใครร้องเนี่ยโอ้มันแรงแต่มันไม่แม่นเว้ยตายดีโหลดดีโหลดจะโดดไอ้โลนนี่แม่งยิงคนตายทั้งหมดเยอะเดี๋ยวนี่ไปทะลุได้ตายหมดเว้ยยังไงก็ตายเว้ยโอ้โหกับอีกูโผล่ได้รอบเดียวอ่ะพูดเด็กแว้นไอเด็กแว้นเจอนี่เลยอ๋อมันอยู่นู่นด้านขวาที่เขาเอาเด็กเวนมายัดที่นี่พี่แหละเอาเด็กเวนมาเป็นอาวุธแล้วเหรอได้เบิดพี่ชื่อครับแม่งรีโหลดกูจะไม่ตายเพราะไอ้เด็กแว้นวงนี้นั่นแน่อีเพิร์ดอีเพิร์ดยังกูศรัทธาในอีเพิร์ดปกป้องกูแข็งแกร่งกูเข้าถึงพระราชวังต้องห้ามแล้วเว้ยกูเข้าทำเนียบขาวแล้วเว้ยนะทำเนียบขาวของเฮ้ยทำเนียบขาวของจอห์นซีน่าเว้ยกระสุนเปียกเปียกเปียกนี่ต้องเป็นเขาแน่ๆเลย
เฮ้ยยังไงเซฟแล้วใช่ไหมโอ้โหคังคังอาวุธของจอห์นซีน่าก็ส่วนมากไม่เหลือแค่นั้นแหละเก็บประสบการณ์ดีไม่เก็บประสบการณ์นะเฮ้ยเฮ้ยยิงกูอะลบอยู่ลอยหนึ่งหายไปเลยเฮ้ยกูไม่เห็นหน้ามันด้วยเป็นจอห์นซีน่ายิงวันช็อตคิวไปอ๋อไอ้คืออะไรวะกูเห็นแค่ขามันข้างบนคืออะไรอ่ะอันหนึ่งเข้าไปแล้วอย่าเพิ่งโอ้ยโอ้ยไอ้ยุพลังเหนือมนุษย์มันไม่ใช่คนโอ้โหไอ้ยุพลังพลังคือเต่าด้วยกูกำลังสู้กับผู้นำแห่งประเทศไทยอยู่ไม่ได้แล้วไม่ต้องซิกแซกซ้ายขวาซ้ายขวาเรื่อยโอ้ยเหี้ยอะไรคือจะได้ขนาดนั้นไปได้อยู่ใกล้ไฟแม่งตายว่าพี่จีนี่แหละมันต้องรักษาระยะโอ้ยไม่มันต้องหาที่กว้างเว้ยเดี๋ยวออกมาให้นอกอ่ะใช่มึงเด้อนิดเดียวเองเงี้ยเจ็บสิไม่ไงนิดเดียวว่าอีกนิดเดียวก็จะตายแล้วแต่ไม่รู้ไงว่าจะใกล้ตายยังตรงเป็นไปเบเนียมหรือไงวะกูจะไม่ยอมแพ้เพราะว่ายิงมันไม่ตายเลยกูจะยอมแพ้จนกว่ากูจะหมดแรงเลยกูยังมีกระสุนเพราะแล้วกูจะไม่ยอมยอมแพ้ไหมเฮ้ยมึงไม่ตายจริงๆเหรอมาต่อยแม่งเลยเออมันอาจจะหลอกเราเปล่าแบบแค่หมัดเดียวเปล่าวะใช่ปะไม่มันอึดเกินไปคนไม่มีใครวิ่งหมุนอยู่ไงตลอดได้เว้ยอาจจะแค่หมัดเปล่าวะอะไรง่ายๆอ่ะทำมากมากแกไม่ต้องกลัวใช่เว้ยกลัวใช่เว้ยมันยิงไปมันเป็นไปไม่ได้เว้ยที่ยิงไปขนาดนั้นมันจะไม่ตายเว้ยคนไอ้คนสร้างเกมมันไม่เอาเลือดมันเป็นล้านหรอกเว้ยน้องใครจะไปรู้ยอมมันโผล่มากูจะต่อยหน้ามันตายเลยเว้ยมาบอสไซค้ามไปเลยไปเข้าน้ำปัดโทรศัพท์เลยปัดโทรศัพท์เลยโอ้ยโอเคเว้นมันคนเหนื่อยเลยเฮ้ยฆ่ายังไงอ่ะฮะจะเป็นพลาดแล้วเป็นอะไรจำด่านก่อนหน้าที่มีประตูสีฟ้า2อันได้ปะถ้าเกิดไปอีกประตูนึงมันจะปลดล็อกอาวุธใหม่เลยกูไปมันไปเชื่อมไว้ตรงนั้นแน่เลยอ้าวมาฆ่าเฮียนี่เลยอ้าวใช่เหรอใช่บอกแล้วให้เดินเข้าไปเบ้แล้วกูไงมันจะเป็นอาวุธมือเหมือนมันเลยแต่มึงยิงได้รัวเยอะเลยสรุปคือกูพลาดอาวุธที่ฆ่าไอ้ชิงช่องนี่ไปใช่แล้วกูต้องกลับไปทำไงดีเราไม่ได้เอาไงดีคือถ้ากูอยากชนะไม่ทำอะไรไม่ได้แล้วเว้ยถ้ากูกลับไปเล่นใหม่นี่มึงตายกูปวดกูไม่ต้องเล่นลบเกมกูยอมลบเกมเว้ยคือก็คือกูจะต้องกูจะยากกว่าคุกคนเป็นพิษกรณีพิเศษเท่านั้นเองเว้ยมันเอาเว้นเอาชิ้นเดียวไม่พาไปบ้างเลยเฮ้ยว่าไงบ้างจะพยายามที่จะเอาปืนโง่ๆพวกนี้ยิงแม่งให้ตายแม่งเพิ่มมาอีกตัวนึงทำไงอะพี่ทำไมเพิ่มมาอีกตัวนึงครับเพื่อนปืน OP กูก็ไม่มีแล้วแม่งเพิ่มมาอีกตัวถ้าจะปรับได้ก็แค่ต้องมีหนังสือเวทเดี๋ยวแหละคนดูลิงเกมอยู่ด้านล่างโหลดไปเล่นแล้วจำประตูสีฟ้าขวามือด้านก่อนที่เวทจะเดินเข้าไปได้หรือไม่เข้าไปเอาสมุดแล้วเอาไปยิงอ่านหน้าไอ้หัวล้านนี่ล้างแค้นให้กูไม่ได้เข้าไปเอา
มันเหมือนทายเนี่ยตอนโหลดเว้นนอนกดนิวเกมโหลดเกมอ่ะมันคือท่านั้นเลยเว้ยตอนนี้เนี่ยมันเป็นแบบปล่อยแบบเป่งมือแล้วแบบแม่งออกมาเป็นลูกบอลทำไมมันไม่เอาปืนมาไว้ให้ตรงเนี้ยมันทำมาดักควายอย่างกูเนี่ยฝากกดดูด้วยกูไม่ตอบมันได้